วันนี้พบกับตูมตามตลาดพลอยแม่สอดอีกแล้วครับผมนะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวเรื่องซื้อหยกกับคุณตูมตามราคาเบาๆครับผมเย้วันนี้ผมจะมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามกันดูแล้วกันวันนี้อัพเลเวลขึ้นมานิดนึงเพื่อนๆบอกว่ามีเลทนี้มีเลทนี้มั้งหรือเปล่าบอกมีครับท่านของสาวๆก็มีนะเดี๋ยวชมกันว่ามีชิ้นไหนบ้างครับผมคอนเซ็ปต์เดิมครับผมแฟนบ่นแม่ยายเครื่องท้องผูดนอนไม่หลับคืนได้ให้7วันครับผมแท้ 100% ครับผมไม่พอใจคืนได้อีกนี่ร้านผมแฟร์ครับผมสดๆเดี๋ยวไปชมหน้าของกันว่าจะเป็นไงวันนี้ขออนุญาตอัดเป็นแนวตั้งปกติแล้วถ้าผมจะขายหยกหรือขายพลอยเนี่ยผมจะขายอยู่หน้า Facebook นะครับผมแฟนเพจนะชื่อเดียวกับชื่อของช่องของเราเลยนะครับผมแม่สอดเจมส์มาร์เก็ตเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันเปี้ยใครเข้าไปส่องดูได้นะเดี๋ยวในอนาคตจะมีของเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับย้ำนะครับขนาดราคาโชว์ชัดเจนไม่ต้องลุ้นครับผมชอบใจทักมาเลยนะผมแนะนำว่าการซื้อหยกการซื้อพลอยนะครับผมให้ชมให้ละเอียดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะไปชมกันนี่เป็นชุดมินิน่ารักนะครับผมสีนี่โอ้โหแต่ว่าไซส์เล็กนิดนึงครับผมแต่ว่าสีสันนี่กินขาดครับผมเหมายกชุดนะนี่ครับผมเม็ดนึงประมาณกะรัตกว่านะครับผมเม็ดละประมาณ1กะรัตกว่านะชุดนี้ครับผมเป็นแนวขายส่งตัวเรือนเป็นตัวเรือนเงินชั่วคราวนะครับผมอันนี้ผมดูไฟขาวอยู่นะผมดูไฟขาวอยู่นะอ่ะมาดูกันทีละเม็ดก่อนดีกว่าเนาะนี่เริ่มนี้เลยก็วันนี้ขออนุญาตนะถ้าเผื่อเห็นรอยนิ้วมือแตกนี่แสดงว่าเราถ่ายวิดีโอได้ชัดมากโอ้ยเป็นไงครับผมสีสันคุณภาพรูปร่างครับผมเม็ดที่1นะประมาณกะรัตกว่านะอันนี้เม็ดนี้เนื้อค่อนข้างดีเนื้อโปร่งนะครับผมโปร่งเพราะอะไรครับผมโปร่งเพราะว่ามันไม่อมอ่ะเม็ดเมื่อกี้มันอมเห็นป่ะเห็นมั้ยเพื่อนๆเข้าใจหรือยังว่าอมกับไม่อมมันต่างกันยังไงนะนี่คุณภาพครับผมเหลือๆครับผมขออนุญาตส่องนะนี่แท้ไม่ต้องลุ้นครับผมแท้ไม่ต้องลุ้นครับผมอยู่อย่างเดียวว่าซื้อไปจะเอาไปทำอะไรดีแค่นั้นเองครับผมเพราะว่าผมขายหมด5เม็ดนะครับผมเพราะว่าขายแยกทีละเม็ดนี่มันไม่รู้จะไปทำอะไรเนาะขายแยกทีละเม็ดมันเหนื่อยครับผมนี่เม็ดนี้ก็น่ารักครับผมแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าตรงนี้จะมีใยนิดนึงนะครับผมเส้นใยนะแต่ว่าไม่ใช่ใยของปลอมนะครับผมเป็นลายเนื้อของเขานะนี่เป็นลายเนื้อของเขานะครับผมนี่ซื้อพลอยซื้อหยกนะจำไว้นะซื้อพลอยซื้อหยกนะถ้าสวยตาเปล่านี่ก็ใช้ได้แล้วครับผมนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนักจิโมโลจีหรือว่าอยากเป็นเซียนก็ส่องกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมดูคุณภาพนะว่าราคาของเขาเนี่ยคุณภาพกับราคาของเขาเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่านะครับต้องค่อยๆศึกษากันนะเพื่อนๆนะนี่โอ้โหไม่ต้องลุ้นจบสวยจัดนะครับผมนี่มาอีกเม็ดนึงครับผมโอ้ยเม็ดนี้หุ่นโอ้ยหุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่โอเคครับผมเนื้อหนามังสาสดครับผมเนื้อนี้นะดูนะเนื้อนี้สีนี้นะครับผมถ้า7กะรัต10กะรัตนี่เป็นเรื่องครับผมหลักแสนครับผมยกชุดนะครับผม5เม็ดนี้นะ5เม็ดนี้นะใครชอบใครสนใจนะครับผมจะซื้อไปจำหน่ายต่อหรือว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยละกันหรือว่าจะสะสมอะไรก็ว่าไปนะครับผมเวลามาเป็นชุดไปเป็นชุดครับผมผมแนะนำว่าพลอยพวกนี้นะรวมกันเราอยู่นะครับผมเดี๋ยวรวมกันเราอยู่คืออะไรก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขายกันแบบบ้านๆนี่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะที่บอกว่าทำไมต้องดูคุณตุ้มตามนี่ซกมกมากเลยทำไมถ่ายกันนิ้วลอกๆอย่างนี้นี่ผมทำคลิปไว้ให้ดูแล้วนะนี่ผมทำลิงก์ไว้ข้างบนนะว่าทำไมต้องถ่ายกับมือนะจะได้ไม่งงกันนะครับผมอันนี้ผมถ่ายกับไฟขาวนะครับมาจบราคากันดีกว่าครับผมว่าราคาเข้าหูเพื่อนๆไหมนะมิตรภาพนะครับผมเอาไป 13,000 บาทครับผม 13,000 บาทจบเลยครับผมนะเซตนี้นะครับผมผมไม่อยากจะเรียกว่าสีจักรพรรดินะยกเฉดสีจักรพรรดิหรือว่าอะไรอ่ะผมว่ามันพองามครับผมที่ผมเอามาเนี่ยนะพองดงามครับผมถ่ายนอกให้ดูแล้วกันถ่ายในร่มกับถ่ายแดดให้ดูแล้วกันเพื่อนๆที่มาใหม่นะไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าทำไมผมถ่ายอย่างนี้นะ
พราะว่าผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาวะใช้ชีวิตประจำวันของเราจริงๆอ่ะหยกเราอ่ะจะเฉดสีประมาณไหนเนาะนะครับผมเซตนี้อ่ะ5เมตรเอาไป 13,000 ครับผมม้วนเดียวจบเลย 13,000 นะอันนี้ผมดูอากาศธรรมดานะครับผมไม่มีแดดแล้วนะอันนี้อยู่ในร่มนะครับผมตอนนี้ประมาณ 5:00 นนะครับผมเป็นไงเฉดสีโทนสีครับผมจะบอกว่าหยก Imperial Jade ก็เกรงใจครับผมนะครับผมเอาเป็นว่าเฉดสีแบบสีตองแล้วกันครับผมใครสนใจทักมาเลยนะครับผมที่คอมเมนต์นะแล้วก็ทักไลน์ก็ได้ถ้าจะคุยรายละเอียดกันเรื่องพลอยคุยเดี๋ยวผมให้ข้อมูลว่าติดต่อผมทางไหนดีนะครับผมในรายละเอียดนะโอเคใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมตามคอนเซปต์นะแฟนบนไม่ย้ายเครื่องท้องผูกนอนไม่หลับคืนได้ให้7วันครับผมรับประกันพลอยแท้ตลอดชีพนะครับผมแต่ถ้าไม่ย้ายเครื่องคืนได้ครับผมให้เวลาแค่7วันนะถ้าคืนนะโอเคครับทีนี้เป็นหยกพม่าแท้ๆนะครับผมหยกเนื้อวุ้นสลับขาวเขียวขาวเขียวสลับเนื้อวุ้นนี่ทำแหวนทรงตามขวางนะครับผมนี่ใส่ก็ใส่อย่างนี้นะโอ้โหสวยมากครับผมชิ้นนี้มาพร้อมกับใบเซอร์ครับผมนี่นะครับผมการอ่านนะอันนี้ความยาวนะครับผมอันนี้วัดเป็นมิลลิเมตรนะอันนี้ความกว้างนะเป็น8มิล นะครับผม 8.5 ความหนาอยู่ที่ 4.8 ก็เกือบ5มิล นะครับผมนี่คือน้ำหนักนะครับผม 5.96 กรัตนะครับผมนี่เซอร์มาสดๆร้อนๆเลยครับผมนี่ดูวันที่ครับผมเนเธอร์แลนด์เจไทเจไทเอนะโอเคมาดูพลอยกันดีกว่าครับผมว่ากันเรื่องพลอยเลยเม็ดนี้ทำไมผมเชียร์เม็ดนี้ใช่ไหมเม็ดนี้ก็จัดว่าเป็นพลอยเล่นเนื้อนะครับผมเม็ดนี้นะเป็นแหวนได้ทั้งคุณผู้หญิงทั้งคุณผู้ชายนะเนื้อสวยมากเม็ดนี้เป็นเนื้อน้ำผึ้งนะครับผมเนื้อน้ำผึ้งคืออะไรเนื้อน้ำผึ้งคือเป็นหยกที่เนื้อค่อนข้างโปร่งนะครับผมหยกเนื้อค่อนข้างโปร่งนะแล้วก็สลับกับเนื้อขาววุ้นวุ้นซื้อขายพลอยกับผมเนี่ยต้องดูแบบละเอียดนะครับผมใครไม่ส่องแต่ผมส่องนะก่อนซื้อขายกันต้องอ่านหยกให้ขาดก่อนนะครับผมแล้วค่อยซื้อนะผมพยายามที่จะปรับโฟกัสให้ชัดนะครับผมนี่ครับผมนี่ลายเนื้ออย่างนี้ครับผมนี่ซื้อพลอยกับคุณตูมตามนี่ได้ส่องอย่างนี้แล้วครับผมนี่ครับผมเม็ดนี้ทำไมต้องไปเซอร์ใช่ไหมครับผมเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆครับผมจัดไปครับผมนี่เม็ดนี้ผมนี่อันนี้เป็นรอยนิดเป็นรอยลายเนื้อนะไม่ใช่รอยลายแตกนะครับผมนี่ลักษณะเนื้ออย่างนี้นี่แท้จ๋าครับผมไม่ต้องลุ้นครับผมว้าวที่เห็นเป็นไฟสะท้อนนั่นคือสะท้อนมาจากก้นนี่มันเกิดจากว่าพลอยเนี่ยมันมีความโปร่งแสงนะครับผมแล้วมันตีก้นขึ้นมาเนาะพลอยมินิปิดก้นสีทองนะเดี๋ยวผมจะแกะพลอยออกมาจากตัวเรือนให้ดูเนาะอันนี้เราแกะออกมาจากตัวเรือนให้ดูแล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวเรือนเงินชั่วคราวนะครับผมนะไอ้ที่แผ่นสีทองๆนี่ไม่ต้องตกใจนะครับผมวิธีการขึ้นเรือนของเขาก็คือว่าเขาจะขึ้นเรือนปิดก้นสีเงินหรือสีทองก็ได้แต่ว่าพลอยเม็ดนี้เลือกที่จะปิดก้นสีทองนะครับผมนี่นะครับผมนี่มันเป็นเทคนิคการขึ้นเรือนนะเกะออกมาจากตัวเรือนนะครับผมส่องกันให้ดูจัดๆเลยนะปิดก้นกับเปิดก้นนะครับผมดูดีๆนะครับผมนี่แกะให้ดูแล้วนะด้านหน้าด้านหลังนะครับผมปรับโฟกัสหน่อยเนื้อกันจะจะครับผมเห็นกันไหมเอ่ยนี่คร่าวๆนะผมนี่เนื้อของมันนะนี่ลายเนื้ออย่างนี้นี่วิ่งอย่างนี้นี่แท้จ๋าครับผมนะครับผมเม็ดนี้จะเป็นเขียวสลับกับขาววุ้นนะเขียวสลับกับขาววุ้นนะนี่ผมพยายามปรับโฟกัสนะนี่พวกนี้นะครับผมปรับโฟกัสให้เห็นกันจะเนาะนี่สวยใช้ได้ครับผมอ่ะเดี๋ยวคุยราคากันก่อนเลยละกันเนาะจะได้ถ้าใครอยู่ในงบก็จัดถ้าใครเกินงบก็ผ่านไปก่อนละกันนะครับผมเม็ดนี้ขาดตัวที่ 22,000 บาทครับผม
พร้อมใบเซอร์นะใบเซอร์นี่มูลค่า800บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูใบเซอร์ให้ Natural Jedi Jade นะครับผมไทป์ A นะครับผมไม่ตรวจพบสารพอลิเมอร์นะครับหรือการย้อมสีนะ Drying คือย้อมสีนะครับผม No indication of polymer polymer คือหยกอาบน้ำนะ No นะครับผมไม่อาบน้ำไม่ใส่สีนะใบเซอร์จากสถาบัน GGT นะใบเซอร์นี่ไม่ใช่ว่าผมออกเองนะครับผมต้องเป็นทางสถาบันเท่านั้นนะคุณสามารถไปสแกนตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ไว้ข้างบนให้นะวิธีสแกนยังไงเนาะนะครับผมต้องออกจากสถาบันเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ว่าผมทำเองนะทำเองไม่ใช่ใบเซอร์นะครับผมปกติแล้วใบเซอร์เนี่ยเขาจะซีนไว้ข้างหลังนี้นะเขาจะซีนไว้ข้างหลังนี้นะครับผมGlobal Gem Testing Laboratory นะครับผม Worldwide Web ตรงนี้แล้วนะปกติซีนพลอยไว้ตรงนี้เนาะนะครับแล้วตรงนี้ก็ซีนพลาสติกอีกรอบนึงแต่ว่าผมก็ตัดนะครับผมเพื่อเอาเม็ดพลอยออกมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมนะครับผมนี่เป็นเฉดสีนะครับผมเทียบกับใบไม้เลยนะโอ้ยงดงามครับผม 22,000 นี่คุ้มมากครับผมสุดๆครับผมเม็ดนี้ครับใครได้ไปโชคดีมากนะน้ำก็สวยครับผมนี่หุ่นก็ดีครับผมอุ้ยนางงามเลยเม็ดนี้โอ้สวยงามครับผมนี่เป็นไงว้าวขายยาวนะเวลาทำแหวนนี่มันจะเต็มข้อนิ้วมากๆเลยแหวนที่ผมใส่นี่เบอร์ประมาณ59-60นะครับผมโดยประมาณนะถ่ายกันแบบธรรมดานี่แล้วครับผมต้องให้เคลียร์ก่อนนะครับผมว่าในล่มสีเป็นยังไงที่ไฟขาวสีเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ปรึกษาคุณตุ้มตามเลยครับผมชอบใจนะ 22,000 บาทครับผมขาดตัวเลยนะนี่เดี๋ยวเราใครสนใจจริงๆติดต่อผมมาได้เลยทางคอมเมนต์ใครมาก่อนได้ก่อนนี่เลยพระเอกของเราวันนี้ครับผมนี่เป็นหยกพม่านะครับผมสีแปรก็ได้ครับผมสีกินแอปเปิลก็ได้นะครับผมจะเรียกว่ากินแอปเปิลก็ถือว่าน่ารักใช้ได้ครับผมอันนี้สีแบบโอ้โหกระจ่างใสมากครับผมออร่าพุ่งกระโชดครับผมเม็ดนี้7กะรัตนะเม็ดนี้นะความยาวอยู่ที่ 1.5 เซนนะครับผมความกว้างอยู่ที่ 1.25 นะครับผมความหนาอยู่ที่ 4.5 มิลลิเมตรเดี๋ยวผมจะทำรายละเอียดไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนะอันนี้ผมดูไฟขาวให้อยู่นะสีสันนี่อาจจะปรับเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับผมเพราะว่ากล้องมันไปออโต้นะทีเด็ดของมันคืออะไรครับคุณตุ้มตามเม็ดนี้ครับผมเม็ดนี้เด่นที่สีรับประกันเลยเม็ดนี้ล้อมเพชรสวยงามมากๆนะครับผมเช้ากลางวันเย็นกลางคืนไปได้หมดนะเม็ดนี้นะเนื้อเทียนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เทียนตันตึกนะแต่สีดีมากๆครับผมเม็ดนี้สีแบบถือว่าสีดีมากนะขั้นแรกนี่เราส่องให้ดูนะครับผมเกะเอามาจากตัวเรือนแล้วนะขออย่าใช้มือนะครับผมนี่โอเคเห็นนิ้วลอกกันนะก็แสดงว่าชัดเจนครับผมนี่ครับผมลายเนื้อครับผมนี่เป็นลายเนื้อของหยกแท้ๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมปรับโฟกัสก่อนโอเคอันนี้นี่ลักษณะเนื้อจะประมาณนี้นะครับผมนี่จุดที่เป็นจุดนะเป็นจุดเขียวนะไม่ใช่จุดดำนะครับผมนี่ผมปรับโฟกัสให้ดูอยู่นะนี่ลักษณะเนื้อหยกนะครับผมก่อนซื้อขายกันเนี่ยผมพยายามที่จะให้ทุกคนดูรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดก่อนนะครับผมก่อนที่จะมีการซื้อขายกันนะครับผมนี่เป็นจุดลายเนื้อของเนื้อสีแท้ๆนะครับผมลายเนื้อจะประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อออกเทียนนิดนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ตรงนี้มีรอยนิดนึงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะครับผมนักลบมีบาดแผลนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราแลกมาด้วยแลกมาด้วยเฉดสีเนาะนี่ตรงนี้ชัดเจนนะครับผมรับประกันครับผมไม่มีร้านไหนมานั่งส่องให้คุณดูขนาดนี้นะบอกไว้ก่อนนะสวยจริงของแน่จริงแกออกมาจากตัวเรือนเลยนี่สวยจริงๆตัวเรือนไม่ต้องครับผมโอ้โหเนื้อสีสันครับผมว้าวเป็นไงชัดเจนไหมรูปร่างก็ดีครับผมรูปร่างสมส่วนครับผมเป็นรูปออกจากกึ่งไข่กึ่งวงกลมเนาะแต่เป็นไข่ที่สวยงามนะครับผมไม่แบนนะนี่ผมพยายามจะถ่ายที่แสงธรรมชาติที่สุดนะครับผมเป็นไงสีเหลือรับประทานครับผมจะเรียกว่ากินแอปเปิลก็ได้นะเม็ดนี้นะโอ้โหไซส์ก็ดีครับผมประมาณ7กะรัตนะครับผมเม็ดนี้โอ้โหสดๆครับผมดูมาหัวนิดนึงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูรายละเอียดให้ชัดเจนที่สุดนะครับผมดูทุกแง่ทุกมุมของมันนะครับผม
ชอบใจอะไรก็ปรึกษาผมได้เลยนะครับผมไม่เปิดนะครับผมขายเลยนะครับผมราคาขายอยู่ที่ 38,000 บาทครับผม 38,000 บาทนะพลอยเม็ดนี้นะ7กะรัตนะครับผม 38,000 บาทนะครับผมโอเคราคาเดียวม้วนเดียวจบไปเลยครับผมโอ้โหเม็ดนี้เพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะซื้อพลอยกับตุ้มตามราคาเบาๆเนี่ยผมแนะนำว่าค่อยๆดูค่อยๆชมค่อยๆปรึกษาซื้อพลอยปรึกษากันก่อนสรุปนี่นะครับผมวันนี้นะนี่นะครับผมผมพยายามถ่ายให้นิ่งที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอนเซปต์เดิมของเรานะครับผมว่าทำไมคุณตุ้มตามจะต้องถ่ายกับมือก็คือว่าการถ่ายกับนิ้วเนี่ยมันไม่สามารถปรับแสงได้นะครับผมก็ดูสังเกตจากนิ้วผมแล้วกันนิ้วผมเนี่ยยังเป็นธรรมชาติอยู่แสดงว่าพลอยก็สีใกล้เคียงกับธรรมชาติที่คุณจะได้รับไปอันนี้ผมดูกับไฟขาวอยู่นะย้ำนะชุดเล็ก5เม็ดนะ1 2 3 4 5นี่นะครับผม 13,000 บาทครับผมแล้วก็นี่นางเอกของเราครับผมนางเอกของเราเนื้อวุ้นนะขาวสลับเขียวนะเม็ดนี้ก็จัดไปที่ 22,000 ครับผมแล้วก็นี่พระเอกของเราครับผมเด่นที่สีครับผมรูปร่างก็เด่นทำแหวนนี่โอ้โหล้อมเพชรนี่ตัดกระเฉดนี้นะเช้ากลางวันเย็นไปลุยที่ไหนได้หมดครับผมจัดไปครับผม 38,000 ครับผมนะเม็ดไข่นี่มีใบเซอร์นะเม็ดไข่พร้อมใบเซอร์เด้ออ่ะขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมใส่คอมเมนต์มาได้เลยนะพองามพอดูได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากมีอะไรคิดไหมออกปรึกษาคุณตุ้มตามครับผมการรับประกันของเราคือแฟนบ่นแม่ยายเคืองท้องผูกนอนไม่หลับคืนได้ให้7วันครับผมคอนเซปต์นี้คุณตุ้มตามได้มาจะใดนะครับผมคอนเซปต์นี้ได้มายังไงก็คือว่าย้ำคำเดิมว่าพลอยอ่ะหยกเนี่ยแท้อยู่แล้วนะครับผมแต่คุณได้รับไปแล้วคุณพอใจกับมันหรือเปล่ากับเนื้อหาของหยกกับราคาของมันคุณพอใจหรือเปล่าตรงนี้ผมแคร์ตรงนี้มากกว่านะครับนี่เสียค่าดูไปใบละ800นะแต่ว่าเนี่ยผมก็บอกว่ามันแท้นะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสนใจชิ้นไหนก็ติดต่อกันเข้ามาแล้วกันปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะครับผมว่าชิ้นไหนจำหน่ายไปแล้วนะชิ้นไหนว่างอยู่ก็ว่ากันไปครับผมนะวันนี้ก็ขออนุญาตถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับผมเพราะว่าเพื่อความชัดเจนนะครับผมจะได้ลง Facebook ได้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม